วอร์มสักนิดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้วิ่ง11โลนะครับก็จะเป็นเพสที่เป็นอีซี่นะฮะประมาณสัก4ปลายๆ4กลางๆไปหา10ปลายๆนะตื่นมาแต่เช้าเลยประมาณ 4:30 นะครับเตรียมตัวนะเตรียมของ 5:30 ก็ออกมาพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากผู้คนครับแล้วก็สามารถที่จะซ้อมวิ่งได้ในช่วงนี้สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญเนาะแต่ว่าเราก็เว้นระยะห่างกันแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับเวลาต้องพูดคุยกันอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาหลายอย่างเลยนะครับแว่นกันแดดตัวนี้จะใช้ของไลท์โปรเอาไว้สำหรับช่วงท้ายๆนะครับด้านหลังนะจะเห็นว่าอาทิตย์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีหมวกนะฮะเผื่อไว้มีหูฟังนะฮะฟังเพลงผมชอบฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยนะเสื้อตัวนี้ก็ใช้เป็น AeroSwift นะครับปี2020นี่ลายข้างป่าสวยไหมกางเกงนะครับของ BTC ตัวใหม่อันนี้สั่งมาจากอเมริกาครับแน่นอนนะครับรองเท้าก็คือ Nike Zoom Fly 3นะครับตัวโอลิมปิกที่ออกเมื่อปีที่แล้วนะที่มาใช้ในการวิ่ง Easy ในวันนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์เสริมอันนี้ที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวของSport Shield นะครับของ Two Toms ฮะตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้มันเป็น Low On นะแล้วก็จะสามารถที่จะทาตรงบริเวณที่จะเสียดสีได้นะครับเห็นไหมโล On ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเลยตรงไหนที่เสียดสีบ่อยๆของผมก็ตรงหัวนมทาไว้นะครับตัวนี้จะล้างสบู่ออกได้นะใช้กันมานานหลาย10ปีแล้วครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก FDA ของอเมริกานะครับถ้าสนใจก็คือติดต่อทางเพจของ Two Toms ได้นะครับวอร์มนิดหน่อยนะนะเดี๋ยวจะออกไปซ้อมวิ่งละตัวซูมไฟ3ก็นุ่มดีนะครับมันเป็นโฟมรีแอคแต่ผ้าเนี่ยมันจะหนาหน่อยมันมี3ชั้นนะครับมันจะมีชั้นที่เป็นเวเปอร์วีฟแล้วก็เป็นผ้าด้วยนะแล้วก็มีตะข่ายมันก็เลยจะแบบร้อนนิดนึงบรรยากาศก็เงียบเงียบนะครับอันนี้ไม่มีใครเลยก็เป็นวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะมีคนทยอยมาทำงานกันจบแล้ว11กิโลเมตรครับร้อนกำลังดีเลยช่วงท้ายเนี่ยฮาร์ดเรทขึ้นเพราะมันมีขึ้นเนินขึ้นมานะครับเนินมันค่อนข้างสูงแต่ปกติก็คือจะคุมฮาร์ดเรทเอาไว้ประมาณไม่เกิน150สำหรับวันอากาศร้อนๆถ้าหน้าหนาวก็มันจะคุมได้ดีกว่านี้นะครับอากาศร้อนก็คาร์ดิอักดริฟใช่ไหมมันก็คือการที่หัวใจเนี่ยมันจะค่อยๆเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องปล่อยให้มันดริฟไปแล้วก็คุมเพสเอาไว้นะครับความพยายามเราเหมือนมันยังได้อยู่แค่ฮาร์ดเรทมันสูงนะครับก็ไม่ต้องตื่นเต้นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยฮาร์ดเรทอาจจะสูงขึ้นกว่าปกติ 10% นะฮะไม่แปลกนะปกติเราก็ซ้อมไปปกติของสนามกีฬาก็ตี5ถึง8โมงตอนนี้ก็ประมาณ7โมงกว่าแล้วนะครับมาถึงก็ประมาณตี5กว่าๆตี5ครึ่งส่วนช่วงเย็นก็คือ4โมงเย็นนะครับ4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องปิดนะครับเปิดให้ใช้บางช่วงคนก็ไม่เยอะวันนี้ก็มีประมาณไม่ถึง10คนนะครับทีมน่าเจริญก็คือมีการฉีดวัคซีนก็จะมีซีโนแวคนะครับรอบแรกแล้วก็รอบ2ของผมเนี่ยจะเป็นรอบหลังเป็นแอสตราเซเนกายังมีฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีนัดเรื่อยๆก็อยากให้ฉีดกันเยอะๆเนาะ
จะได้มีภูมิคุ้มกันรวมนะครับยังไม่ได้คูลดาวน์เลยนะครับได้กาแฟก่อนเลยพอดีทางชมรมเขามาตั้งบูธกาแฟแล้วก็ชงไว้รอแล้วเดี๋ยวจะคูลดาวน์กันนะกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับก็ไปวิ่งที่สนามส้มมาวันนี้นะครับด้วยรองเท้า Nike Zoom Fly 3นะครับตัวนี้เป็นสีโอลิมปิกนะครับเป็นสีโอลิมปิกของที่ออกเมื่อปีที่แล้วตอนที่โอลิมปิกยังไม่เลื่อนโอลิมปิกเลื่อนมาเขาก็ออกสีใหม่กันออกมาใช่ไหมครับแต่ตัวสีใหม่ก็ไม่เห็นมี Zoom Fly 3นะวันนี้ผมหยิบ Zoom Fly 3เนี่ยไปวิ่ง Easy มานะครับที่ระยะ11กิโลเมตรนะครับใช้ความพยายามแบบอีซี่ตามตารางนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองก็ไม่ได้อีซี่อะไรขนาดนั้นฮะเป็นอีซี่ปริมๆเลยความพยายามแบบสบายๆแต่มันก็เกือบจะเริ่มหนักแล้วเข้าไปโซน3บ้างแล้วนะครับฮาร์ดเรทก็เลยจะอยู่แถวๆที่149นะครับเฉลี่ยนะก็ไม่สูงมากนะเป็นโซน2กับโซน3ปนๆกันนะครับมาดูที่ตัวผลงานของการวิ่งนะครับตรงนี้เพชรเฉลี่ย436นะครับก็มีการหยุดพักดื่มน้ำนะครับ2ครั้ง 4-5 กิโลนะครับประมาณนี้แล้วก็10กิโลนะครับดื่มน้ำครั้งหนึ่งนะก็คือจอดเลยแล้วก็ดื่มน้ำเลยนะฮะตอนที่วิ่งไปเนี่ยใช้ความพยายามที่ไม่สูงมากในตอนแรกช่วง 3-4 โลแรกเนี่ยประมาณสักฮาร์ดเรทไม่ถึง150นะครับ140อะไรประมาณนี้นะครับที่เพจ4กลางๆเนี่ยผมเริ่มที่จะวิ่งได้แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มการวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงคงที่มากขึ้นจากการฝึกซ้อมตัวของเวทเทรนนิ่งแล้วก็บอดี้เวทแล้วก็โยคะในช่วงนี้ช่วยได้เยอะจริงๆเลยนะครับรอบขาอยู่ที่178นะฮะสเต็ปเปอร์มินิทคือเวลาที่ผมวิ่งเทมโปเนี่ยรอบขาจะอยู่ที่185นะครับประมาณ185พอเป็นอีซี่ปุ๊บรอบขาจะช้าลงเหลือประมาณ178ไม่ถึง180นะครับระยะ9เนี่ยตอนเทมโปก็จะ130 140ใช่ไหมเออ130 140ที่ cadence 185นั้นจะเป็นเพซ3ปลายๆพอมาเป็น178เนี่ยแล้วก็ระยะ9 1.22 นะครับเมตรเนี่ยก็จะเป็น easy ละมันสั้นลงตั้ง10เซนเลยแล้วก็ช้าลงประมาณ789นะครับต่อนาทีก็ถือว่าสบายขึ้นฮะโดยที่ vertical oscillation หรือว่าการเด้งตัวในแนวตั้งของผมเนี่ยอยู่ที่ 8.3 ถ้าเกิดว่าวิ่งเทมโปผมจะเด้งตัวอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับคือวิ่งเร็วเนี่ยมันจะเด้งตัวน้อยพอวิ่งช้าลงมันก็จะเด้งตัวได้ง่ายขึ้นนะครับตัว vertical ratio นะครับหรือว่าอัตราส่วนระหว่างอัตราการเด้งตัวกับระยะ9เนี่ยก็เลยตกลงมาเลยที่ 6.6 ซึ่งโอเคนะครับเป็นเรนจ์ที่โอเคปกติแล้วถ้าเป็นระดับแบบคุมดีๆคุมฟอร์มวิ่งดีๆเนี่ยต่ำกว่า 6% เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่ว่า6.6 ก็ถือว่าโอเคตัวนี้ใช้ Garmin HRM Pro นะครับถึงจะสามารถวัดค่าอันนี้ออกมาได้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมปรับฟอร์มการวิ่งตัวเองตามไอตัวรัดหน้าอกตัวนี้เลยแต่ว่าวันวิ่งยาวผมจะไม่ได้ใส่นะครับใส่เฉพาะวัน Easy แล้วก็ Tempo แล้วก็ Interval นะครับวิ่งยาวก็คือปล่อยเป็นตามหัวใจเลย ไม่สนใจเลยนะครับว่าแบบฟอร์มจะเป็นยังไงก็วิ่งไปเรื่อยๆสบายๆนะครับ เพราะว่าวิ่งยาวไงก็คอนแทคไทม์นะครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับ50กับ49นี่ก็คือปกตินะประมาณนี้นะครับคุมเพส4กลางๆไปเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ลงเนินก็ไหลๆไป 4.2 นะครับ 4.3 อะไรเงี้ยพอขึ้นเนินก็เป็น 4.4 บ้าง 4.5 บ้างเกือบเพส5เลยนะครับก็คุมไปเรื่อยๆด้วยรองเท้าคู่นี้ครับ Nike Zoom Fly 3เรามาดูนะครับว่า Zoom Fly 3เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ใช้หรือว่าใช้กันบ่อยๆหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับรองเท้าคู่นี้วันนี้ไม่ได้มารีวิวในเชิงรายละเอียดในการดีไซน์ความคงทนหรือว่าการใช้งานหรือว่าความสามารถอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเอาไปวิ่งอีซี่มานะครับเอาไปวิ่งอีซี่มาเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ออกวิ่งไปแล้วรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์สำหรับการวิ่ง
ีซี่ในช่วงนี้จริงๆเลยนะครับก็คือฟีลลิ่งของรองเท้าคู่นี้มันคล้ายกันมากกับ Next% 2นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมตั้งใจจะเอาไว้ใช้แข่งขันในทุกๆระยะในช่วงนี้นะครับก็เลยได้เอาตัวนี้มาเพื่อที่จะฝึกซ้อมในการลงอีซี่บ้างในบางวันนะครับตัวนี้เวลาออกไปวิ่งเนี่ยในถนนนะครับที่เป็นคอนกรีตมันจะค่อนข้างนุ่มสบายมากๆแล้วก็พื้นเนี่ยมันพื้นตัวนี้มันค่อนข้างทนนะครับยางตัวนี้มันจะค่อนข้างทนกว่าตัว Next% นิดหน่อยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาดูจะเป็นยางที่ทนกว่าที่ใช้กับ Next% ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นอันเดียวกันนะแต่ผมจับไปจับมาแล้วผมรู้สึกว่ามันต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนโฟมเนี่ยจะเป็น React นะ React เนี่ยมันนุ่มดีอยู่นะไม่ได้ดีดเด้งคืนตัวได้เร็วเท่ากับ Zoom X หรือว่าเบาเท่า Zoom X แต่ว่า React ก็นุ่มสบายดีแถมยังมีคาร์บอนเพลทอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีคาร์บอนเพลทด้วยนะครับในเวลาวิ่งมันก็เลยดีดเด้งค่อนข้างดีเลยนะครับผ้าด้านบนเนี่ยหนามากๆนะฮะหนามากๆก็เลยหุ้มแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยดีเท้ามันกระชับดีนะครับเร่งเข้าไปก็ดีแต่อาจจะรู้สึกอึดอัดเท้านิดหน่อยเพราะว่ามันหนามัน3ชั้นน่ะมันมีพลาสติกที่เป็นเวเบอร์วีฟด้วยแล้วก็มีตัวลิ้นเนี่ยเป็นผ้านะฮะลิ้นเป็นผ้าแล้วก็อีกชั้นนึงก็จะเป็นด้านในเป็นตะข่ายอีกนะครับเป็นโครงตะข่ายอยู่ด้านในเนี่ยเห็นแล้วเป็น3ชั้นเลยสีขาวก็สวยดีนะครับเลอะยากไม่ได้เลอะง่ายขนาดนั้นซักทำความสะอาดก็ง่ายนะครับนิวครับก็ใส่ได้ดีนะครับลักษณะดีไซน์จะคล้ายๆเปกาซัสด้านหลังนะฮะเปกาซัส37แถวๆนั้นนะฮะจะคล้ายๆกันกระชับดีเชือกก็เป็นแบบธรรมดานะครับราคาช่วงนี้ลดค่อนข้างเยอะนะลดค่อนข้างเยอะในทั้งใน Nike.com แล้วก็ Super Sport แล้วก็ที่ร้าน Super Sport หรือว่าตามห้างหลายๆร้านนะฮะมี Zoom Fly 3ขายเป็นรองเท้าที่ถูกมองข้ามไปค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนบ่นว่ามันหนักใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามันหนักนะแต่ผมรู้สึกว่าความหนักเนี้ยมันมีประโยชน์รองเท้าซ้อมก็ควรที่จะหนักนะควรที่จะหนักเพื่อที่จะให้เราไปวิ่งรองเท้าคู่ที่ต้องใจแข็งแล้วมันสบายนั่นแหละก็เลยนำไปฝึกซ้อมกันมาสนุกมากๆเลยนะครับผมและช่วงนี้มีงานแข่งโอลิมปิกนะครับพรุ่งนี้ระยะ 10,000 เมตรกีรินดันติเวชนะครับตัวแทนทีมชาติไทยจะไปแข่งขันด้วยนะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับพรีวิวงาน 10,000 เมตรนะครับในโอลิมปิกปี2020ที่มาจัดในปีนี้นะครับไว้แล้วว่ามีนักแข่ง28ท่านใช่ไหมสรุปนะครับเขามากัน25ท่านนะครับตัดออกไป3ท่านจะเป็นใครบ้างก็ลองไปติดตามหาข้อมูลกันดูนะครับแล้วก็จะมีคลิปตามมาอีกนะครับทั้ง 5,000 แล้วก็มาราธอนแน่นอนสำหรับการพรีวิวในช่องของเรานะครับวันนี้รีวิวสั้นๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผม ออกไปใช้ชีวิตในการฝึกซ้อมนะครับในวันนี้คร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพลินๆกันไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ